ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่งานยอยศยิ่งฟ้าอุทยานมรดกโลกนะคะงานนี้นะคะก็มีตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24ธันวาคมนี้นะคะใช่แล้วนะวันนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยานะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าคลิปนี้นะจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับใช่คลิปนี้น้องฟิลจะเป็นคุณหญิงการะเกดสวัสดีอ๋อเจ้าว่ายหนานี่โอเคนะเดี๋ยวที่แรกที่เรามาพาตะลุยกินนะครับจะเป็นตลาดย้อนยุคนะครับใช่แล้วก็คือที่นี่นะคะจะไม่ใช้เงินสดนะคะทุกคนต้องไปแบบไปแลกเป็นผลด้วงมาแล้วก็จ่ายใช่ครับผมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยพอเราข้ามสะพานมาใช่ไหมจะมีแบบเป็นกระต๊อบเล็กๆนะคะเขาบอกว่าเป็นจุดแลกเบี้ยก็คือที่เนี่ยเขาแบบแลกเสร็จแล้วอะถ้าใช้ไม่หมดก็คือไม่รับแลกคืนนะคะทุกคนก็คือต้องใช้ให้หมดใช่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปแลกกันดีกว่านะแลกเท่าไหร่คะแม่300ค่ะอันนี้คือถุงละ100ใช่ไหมฮะละ100ค่ะเบี้ย10บาทละ100เบี้ยละ10บาทพ่อนาฏศิลป์ลูกพ่อปู่นิรการมาแม่มาจากโรงเรียนวัดสุนันทารามเฮ้ยหนักมากนี่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟันจิ๋วอะเหมือนไหมใช่ค่ะน้องฟิลมันจะเป็นอย่างเงี้ยแทนเงินเท่าไหร่ครับ10บาท10บาทนะครับไหนดูสิเอามาให้ดูถ้ามันอยู่เยอะๆจะเป็นอย่างงี้น่ารักมากไหนอ๋อถ้าใช้ไม่หมดเราเก็บไว้เป็นของที่ระลึกได้แต่ว่าเหลือเยอะก็ไม่ดีนะไม่ขอเขาตีตาไว้ด้วยนะใช่ใช่นี่ไงจะไม่เหมือนกันแล้วต้องมาทุกปีจะได้เก็บไว้อุ้ยอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวเข้ามาดูอะไรดีกว่าแม่เฮ้ยงานเขาจัดดีมากเลยนะใช่เดินไล่ไปรอบตัวนี้เลยเจดีย์อ่ะครับมาทุกคนฝั่งนี้จะเป็นขนมต้ม1เบี้ยนี่ก็คือเขาจะแบบไม่เขียนนะว่าไหนกี่บาทกี่บาทแต่เขียนเป็นเบี้ยก็คือ1เบี้ยก็คือ10บาทใช่มั้ยใช่แล้วลูกชุบ5เบี้ย3เบี้ยนะครับนี่เลยลูกชุบนะครับ7ชิ้น3เบี้ยนะครับอ่ะน้องฟิลเลือกเลยค่ะเดี๋ยวขอจ่ายเบี้ยเขาก่อนขอขวดก่อนเออจ่ายเงินอ่ะเราอ่ะนี่30บาทไหนขอดูหน่อยเขาเรียกว่า3เบี้ยค่ะใช่แล้วเลือกมา7ชิ้นค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เลือกได้เลยใช่มั้ยครับได้เลยค่ะน้องฟิลเลือกเลยค่ะฝั่งนี้ดีกว่านี่อันนี้เขาจะใส่เป็นแบบเป็นใบตองเลยนะกระทงเนาะเออใช่อันนี้น่าจะเป็นฟักหรือเปล่าแล้วก็เป็นชมพู่อันนี้อะไรข้าวโพดอะไรขอดูหน่อยค่ะสีน่ารักมากนี่น่ารักไหมไหนลองชิมหน่อยค่ะน้องฟิลรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้กินได้แต่น้องฟิลไม่กินน้องฟิลเก็บหัวเดี๋ยวได้ปะได้อยู่ป้อนแม่หน่อยได้อยู่มาแม่เอาอะไรอันนี้ข้าวโพดใหญ่เลยใช่ไหมว้าเป็นไงบ้างแม่แม่หวานมากต้องไปกินอันนี้ดีกว่าน่าจะเป็นฟักนะอร่อยนะแม่เหมือนฟักจริงๆเลยอ่ะไม่ให้ไม่ให้เหมือนที่แม่บอกมันไม่หวานมากนะคนอันนี้มันดูแบบเย็นๆอ่ะมันแบบสดชื่นอร่อยใช่ไหมใช่ถูกนะนะครับไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับร้านมีอะไรอีกร้านนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อเจ้าน้ำปลาหวานอุ้ย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 เจออะไรฮะไข่หนูกระทาทอดสูตรโบราณสีเบียใช่เหรออันนี้มันก็เหมือนไข่เต่าไหมแต่เขาบอกว่าเป็นไข่หนูกระทาทอดสูตรโบราณไม่ใช่ไข่เต่าไข่หนูกระทาฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่สนใจเหรอเอาชุดหนึ่งค่ะลูกใหญ่มากเลยนะพ่อดูลูกมาเอกเลยแม่สิบเบียจะหมดละเอาได้ค่ะแม่ค้าลูกใหญ่กรอบๆเลยค่ะโอ้ใหญ่มากคนปั๊มแรงดีลูกใหญ่มากเลยเฟลอันนี้4เบี้ยก็เท่ากับ40บาทครับตอนนี้เหลืออยู่3เบี้ยสุดท้ายจะหมดละขอบคุณนะคะครับน้องๆที่มาดีโอ้แม่เข้าตาหนูเลยอ่ะมองตามิ้นเลยลูกใหญ่มากกันเลยจัดครับคําโตๆขอบคุณแล้วก็ไปน้ำเป็นไงแม่ชอบไหนเมื่อกี้แม่กัดพี่ว่าพี่ดมเป็นไงเฮ้ยไม่หวานกรอบกรอบหนึบหนึบแต่ลูกใหญ่นะใช่กำลังกินมาลูกแกงยำป่องเลยอ่ะอร่อยอร่อยโอเคนะเขาบอกว่าร้านไข่นกกระทาทอดโบราณนะครับนี่เลยร้านนี้เป็นร้านไก่ทอดอาราคาดาแล้วก็มีพวกแบบเกี๊ยวนึ่งด้วยนะมาเดี๋ยวมาเดินดูกันครับจีบอะไรเงี้ยนี่ของขายเยอะนะเดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาบนฝั่งนี้อีกทีนึงเนาะได้เดี๋ยวตอนนี้เราไปหาน้ำก่อนครับนี่เลยขอที่นี่เขามีที่ให้นั่งทานด้วยแม่ใส่กระทงทองไหนแม่ผัดไทยกระทงทองนะอันนี้สนใจไหมอ่ะโดยที่ไม่มีค่าตัวเลยเอาชุดหนึ่งนะคะอันนี้7เบี้ยเจ็ดเบี้ยครับเดี๋ยวหยิบขึ้นมาธรรมดา5เบี้ยครับ
มีท็อปปิ้งก็จะเป็นเกล็ดเกลียดอ๋อมีท็อปปิ้งด้วยนี่ถ้ามีท็อปปิ้งก็พวกกากหมูสดมีกากหมูมีข้าวหมูย่างอ๋อนี่คือเพิ่มงั้นเราเอาเจ็ดไปเลยปะได้เอาแบบพิเศษค่ะไปเดี๋ยวเรามาเดินดูต่อนะครับเมื่อกี้แม่เดือนไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีพวกน้ำหวานด้วยทุกคนแล้วก็นี่แหละหมูสะเต๊ะแล้วมีอะไรหอยทอดย่าชิดนะคะน้ำก็มีฟิวใช่มีพวกเก๊กฮวยด้วยนะอ่าฮะดีไหมนะสนใจไหมคะเอาเก๊กฮวยอันนี้เขาจะเป็นกระบอกเลยนะใช่เป็นกระบอกไม้ไผ่ใช่เอาเก๊กฮวยค่ะค่ะน้ำสมุนไพรชื่นพิรมนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวชิมเลยจะได้เย็นเย็นชื่นใจอุ้ยดูหล่อสิเลยเขาดูเลยค่ะอันนี้น้ำเลยค่ะน้ำเก๊กฮวยนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นไงครับฟิลชื่นใจอ่ะพ่อชิมไหมคือแบบมันหวานหวานใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันเย็นชื่นใจได้ครับผมที่ทุกคนร้านข้าวผัดไทยใช่ไหมจะเป็นหมูสเต๊ะนะคะทุกคนไหนดูซิเขาบอกว่าชุดละ50บาทก็เป็น5เบี้ยนะคะได้หมู7ไม้แล้วก็ขนมปังนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเซตเลยใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอุดหนุนคุณพี่กันนะครับผมใช่ชื่อชื่อร้านฟินฟินหมูสเต๊ะนะครับเอาชุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวผมว่าให้ต่อได้ค่ะได้ครับผมเดี๋ยวก่อนอ่าฮะเงียบจ่ายกันสนุกสนานเลยนะบอกเลยใช่มันแบบคิดง่ายอ่ะสิบ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 อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะนี่เลยนะจ่ายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปรอเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้นะครับโอเคไปถือแม่น่าทานมากเลยนะครับเนี่ยเอาเลยเอาเลยชิมได้ทั้งถ้วยจริงๆตัวที่ใส่ของเขานะสามารถทานได้ด้วยนะแม่เป็นเกลียวใช่ครับเนี่ยคุ้มค่ามากเลยเนี่ยไข่ทั้งหมดเป็นไงแม่เอ๊ะอร่อยเลยเหนียวเลยแบบนี้ไหนชิมซิอันนี้แม่ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะเรียบร้อยแล้วอ่ะใช่มันเปรี้ยวด้วยไม่ต้องเติมพริกมะนาวเลยแล้วกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยนะแม่ซึ่งอร่อยมากเลยอ่ะสดๆจากเตาเลยนะแม่เนาะใช่ทำใหม่ๆเลยร้อนๆใช่ครับก็เดี๋ยวเราเดินชิมทานกันไปเรื่อยๆนะมาที่แตงงานกวางทองแล้วแต่กุ้งเขาตัวใหญ่นะแม่เนาะใช่ดูก่อนกุ้งตัวใหญ่มากนะครับนี่เลยเส้นเขาอร่อยมากเลยนะใช่แม่กินเส้นรอบนี้เสร็จหนูขอกินถ้วยหน่อย แม่กินเส้นลูกขอกินถ้วยโอ้เป็นไงได้ยินเสียงกรอบไหมคนละไหมโอ้อร่อยพูดง่ายๆนะในชุดที่เขาใส่มาเนี่ยทานได้หมดเลยนะครับรวมถึงกระทงของเขาด้วยนะครับเนี่ยดูเป็นจานนะจานกินไม่ได้นะจานเป็นโฟมเด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 มหมูสเต๊ะของเรามาแล้วจ้านี่ร้านข้างๆกันเลยนะทุกคนดูหอมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนกินแล้วจะฟินเหมือนชื่อร้านหรือเปล่ามาจะวางมีขนมปังด้วยนะนุ่มหรือไงอ่ะก็แม่เห็นกัดแล้วแบบมันแบบเออไม่เหนียวเลยทุกคนแม่แบบกัดไปแล้วหายวับไปเลยอ่ะเป็นไงแม่นุ่มมากใช่ไหมนุ่มอร่อยซอสเขาก็อร่อยนะทุกคนแบบอร่อยหวานๆน่ะมันกินกับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่อาจารย์เหรอเฮ้ยพ่ออร่อยเนี่ยนุ่มมากนี่อยากกินกับแตงกวาเอาข้าวที่เรากันกับนี้แล้วมันจะแบบพอดีมากนะคนอย่าชิมขนมปังโจ๊กโจ๊กอร่อยใช่ไหมงั้นพวกเราขอทานก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าหลังจากนี้เราไปซื้ออะไรทานกันอีกนะครับค่ะน้องพี่บอกถูกใจสิ่งนี้แม่ก็เหมือนกันเคี้ยวไม่พูดเลยฟินมากตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็กินผัดไทยกับหมูสเต๊ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของกินอื่นต่อไปใช่ let's go แล้วก็มีนะคะเรียกตะโก้ที่สวยตาสีสวยมากแต่ดูแต่ละหน้ามีหลายหน้าด้วยนะหรือว่ามีใครแบบนี้
ปตะโก้ชุดละ5เบี้ยแม่นี่เลยนะครับใช่อุ๊ยสีน่ากินมากใช่ไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับคือตลาดเนี่ยเขาจะมีเป็น2ฝั่งนะซ้ายและขวาเดี๋ยวเราเดินดูขาไปฝั่งนึงขากลับฝั่งนึงนะครับโอเคป่ะแม่นี่เลยขนมเบื้องชาววังนะครับใช่แม่เอาไหมเอาค่ะเอาไส้หวานเอากี่ชิ้นคะชิ้นละเท่าไหร่คะน้องฟิว10บาท1เบียร์ชิ้นละ1เบียร์นะครับโอเคแม่เอาไส้ไหนบ้างเอากี่ชิ้น2ถ้าแม่เอาไหนบ้างอันนี้ค่ะ2ชิ้นอย่าหนูเลี้ยงแม่เองเพราะเบียร์อยู่กับหนูค่ะได้มาแล้วนะครับ2ชิ้นเลยเป็นไงแม่หอมเลยอยากชิมไหมแม่แม่บอกขอสักหน่อยแล้วกันอันนี้นะว้าวแป้งเขาน่าจะถูกว้าวแป้งเขากรอบมากขอแนวนอนกรอบมากเลยนะได้ยินเสียงกรุบเลยนะแม่ปล่อยทองลูกเกดแล้วก็อะไรอ่ะแม่ใช่นั้นเฮ้ยอร่อยแนะนำว่าถ้าใครอยากกินถ้าใครชอบอร่อยมีน้ำเต้าหวานอะไรเงี้ยแบบไม่มีฝอยทองก็มีมาอยุธยาต้องกินอะไรฮะโรตีสายไหมใช่เหรอใช่แล้วต้องจัดแล้วมั้งนี่เขาก็บอกอยู่โรตีสายไหมอยุธยาโอเคเอาชุดหนึ่งนะคะทุกคน4เบี้ย40บาทอยุธยานี่ต้องนี่เลยนะโรตีสายไหมใช่แล้วมีให้ชิมด้วยนะซื้อกันชิมอุ้ยร้อนของร้อนเหรออ่ะรับมาแล้ว1ชุดนะครับน้องพี่ชิมหน่อยเอาเป็นไงฮะมันร้อนแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะนุ่มใช่ไหมปกติเวลาเรากินนี่มันเย็นแล้วนะพอกลับไปถึงบ้านมันแบบแห้งแล้วอ่ะใช่ตอนนี้มันแบบร้อนๆแล้วมันแบบหนึบๆหนับๆอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยแป้งนุ่มนะถ้ากินร้อนๆอ่ะตัดบอกเลยนะคะทุกคนถ้ากินแบบร้อนจะอร่อยมากจริงๆซื้อเสร็จยืนกินหน้าร้านเลยนะได้รสชาติมากเลยนะมันก็จะร้อนใช่แต่อร่อยนะโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อครับแป้งร้อนๆใหม่ๆจริงค่ะรับประกันลุงทำอะไรเนี่ยหอมมากเลยอันนี้ร้านอะไรอ่ะหมูปลาคุณแม่นะครับโอ้โหแม่ฟิลหอมมากอุ้ยร้องอุ้ยอุ้ยร้องอุ้ยหอมใช่ไหมหอมมากเลยอ่ะดูดินี่ได้มาแล้วนะครับโอ้ร้อนร้อนเลยครับสวัสดีครับเป็นมาบันจันขาวนุ่มไหมพอดูแล้วว่าหมูน่าจะนุ่มมากเลยนะแม่นุ่มแบบไม่แห้งไม่ต้องเหนียวอ่ะแล้วตัวจิ้มแจ่วค่ะดูเขามันแบบเปรี้ยวๆหวานๆน่ะก็เปรี้ยวหวานๆเผ็ดๆแล้วหมูไม่ได้เหนียวเลยทุกคนมันแบบแล้วน้ำจิ้มเขาล่ะน้ำจิ้มก็โอเคใช่เป็นแบบเปรี้ยวหวานๆเผ็ดๆแต่หมูนุ่มใช่นุ่มแบบนึกว่ามันจะเหนียวอ่ะแบบไม่คิดว่ามันจะนุ่มขนาดนี้ทุกคนเยี่ยมเปรี้ยวบอกถูกใจสิ่งนี้นะครับร้อนๆเลยอ่ะเอาเมลอนค่ะเอาไม้หนึ่งค่ะหยิบอย่างนี้เลยโอ้เมลอนมา10บาทนะคะทุกคนนี่เองเป็นยังกินไงกรอบหวานอร่อยตัวนี้มันเย็นมากทุกคนแบบแค่น้ำแข็งตรงนี้แล้วแบบโอ้โหกรอบๆเลยอ่ะคำนึงมันจะไม้หนึ่งเออดื้อจริงเยี่ยมเหมือนแบบว่าถ้าใครไม่อยากกินแบบเยอะๆทำไมกินแบบเป็นม้าอย่างเงี้ยก็คือดีกำลังดีเลยตอนนี้นะคะเราเดินได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนนี่เดินมาจะเจอเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้4เบี้ยนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะเป็นน้ำที่ใส่ใบจากนี่เป็นแบบนี้จะเป็นกลมๆครึ่งวงกลมอันนี้เหมือนเราเคยทานที่ไหนนะแม่บางละจานอ่ะใช่ไหมตลาดตลาดใช่ใช่แล้วก็มีอันนี้บัวลอยบัวลอยสองเครื่องบัวลอยโบราณวันนี้ดูน่าทานมากเลยอ่ะใช่ไข่เค็มไข่หวานมะพร้าวอันนี้อะไรนะเหี่ยวไม่ใช่แปลกด้วยแปลกด้วยพี่ก็ร้อง
แปลกตัวมันเป็นมุกใช่ไหมคะใช่ไม่หนูไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้หนูนึกชื่อไม่ออกเห็นไหมเรื่องเดียวกันแต่น่าทานมากเลยนะใช่ไม่เอาไหมเออลองชิมดู3เบี้ยนะครับอ่ะขอ1ชุดครับนี่บัวลอยทรงเครื่องนะคะ3เบี้ยเพิ่มไข่หวานหรือว่าไข่เค็มเนี่ยเพิ่มอย่างละ1เบี้ยร้อนแล้วจ้ะเอาฟังมาทำไมแบบนี่คือไม่ใส่ไข่นะคะค่ะมะเพร้าวต่อมาเป็นเผือกว้าวน้ำตาลตะโนดโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทานที่บ้านแม่นะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ไมโครเวฟตอนนี้เราเบี้ยเราหมดถุงที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะข้อแรกมาทั้งหมดอ่ะ700โอเคอ่าฮะไปเดี๋ยวเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับได้มิกแล้วนะครับไม่เดินอยากกินอะไรพิเศษบอกแล้วกันได้แต่ไม่เห็นฝั่งเนี้ยแบบมุมถ่ายรูปเลยนะพ่อได้ตลาดย้อนยุคอะไรอย่างงี้มาเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับ Let's go อันนี้อะไรอ่ะมหาเฮียข้าวหอมหมกทะเลหมกทะเลนะครับใช่อุ๊ยนี่เจอแล้วเป็นน้ำแตงโมแบบเป็นลูกทุกคนไหนคะนี่เป็นลูกแบบเป็นลูกเลยนี่เหรอใช่แล้วนี่อะไรอ่ะร้านมะพร้าวปั่นแตงโมปั่นคุณนุกนะครับใช่แบบนี้5เบียร์ใช่มั้ยคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาแบบแตงโมเป็นลูกอย่างงี้ลูกนึงเอาอันนี้ลูกนึงค่ะโอเคอ้าวยังไงตบมือคืออะไรหมดแล้วใช่หมดแล้วค่ะโอ้เบิกงบอีกแล้วโอเคได้มานี่เขาใส่อย่างนั้นเลยแล้วก็เอาไปแตงโมไปปั่นหรอได้ทั้งลูกเลยครับใช่แล้วโอเคนะผมตอนนี้ได้มาแล้วนะครับน้ำแตงโมปั่นนะครับโอ้ได้ทั้งลูกเลยโหน่าทานมากเลยแม่แม่นี่โชว์หวานหน่อยเป็นไงชื่นใจครับขอบคุณครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ5ล้านได้วิจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของที่นี่แล้วเนี่ยไปเลยแล้วไปมาเป็นไงบ้างคะน้องฟิลอร่อยใช่ไหมอันนี้มันแบบปั่นใช่ไหมอย่างน้องฟิลร้อนนะให้มันน้ำมันละลายอ่ะจะได้ดูดน้ำเยอะๆอ่าฮะก็ราคาเขาไม่ได้นี่นะแม่ถูกมากเลยนะใช่ได้แตงโมเป็นลูกเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้เป็นแตงโมเป็นลูกก็แบบเป็นแก้วธรรมดาก็ได้30บาทใช่ครับแต่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบไฮไลท์นะเออมันว้าวมากเลยนะครับไปน้องฟิลบอกถูกใจสิ่งนี้นะครับขอบคุณครับไปเราเจอสิ่งที่เราตามหาแล้วนั่นก็คืออร่อยจริงหาทานยากมากเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับราคากระทงละ30บาทนะครับกล่องละ50อ่าฮะอันนี้ค่ะกล่องละ50ครับผมทำไมมีหลายสีล่ะครับเนี่ยมีข้าวเหนียวดำใบเตยครับแล้วก็ข้าวเหนียวขาวอืมข้าวเหนียวดำก็เป็นข้าวเหนียวลืมผัวค่ะครับผมข้าวเหนียวอะไรนะคะข้าวเหนียวลืมผัวข้าวเหนียวดำแม่กินปุ๊บแม่ลืมพ่อเลยงั้นไม่ต้องใส่ไปนะครับแม่งั้นเราเอาแบบกระทงหนึ่งแล้วก็กล่องไหมกล่องไปกินที่บ้านเห็นไหมเดือนบอกว่าถูกใจสิ่งนี้เอาไปอย่างละสีเลยนะครับลืมผัวไปสองอันเลยนะครับให้อันเดียวไม่ได้ให้อันเดียวเดี๋ยวจะลืมกันไปเลยเออวับวับวับนี่เลยนะครับไปผ่านลองแวะมาดูนะมาเดี๋ยวเราชิมกันหน้าร้านเลยดีกว่านี่เลยนะครับขอบคุณครับอุ้ยกินกันนี่ป้อนแม่ด้วยแม่หนูหาล่างๆให้ลืมผัวสีดำเหรอใช่เนี่ยมันเป็นชื่อเฉยๆเออแม่กินเดี๋ยวเรากินสมมุติแล้วแม่ลืมเลยนะอุ้ยลืมเลยตอนนี้แม่โสดเฮ้ยอะไรวะลืมเลยแป๊บเดียวเป็นไงบ้างแม่รสชาติยังไม่ทันเคี้ยวเลยนุ่มกรอบอันนี้สดๆจากเตาไงแม่เนาะนูยืดๆเลยอ่ะร้อนๆจากเตาเป็นไงมั่งโอ้แต่เราก็ลืมวัดนะว่าร้อนขนาดไหนใส่ไปเต็มคำเลยจริงอ่ะออกมาจากลืมบอกลืมบอกกินก็ร้อนจี๊แบบร้อนๆแบบนี้นานมากเลยอ่ะอืมก็ร้อนแต่ก่อนร้อนให้เป็นแบบนุ่มเหมือนโมจิแล้วหวานๆนะถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมได้ครับผมนี่เลยนะร้านกะลอจีนะครับของคุณป้าเขานะครับอร่อยนะครับกะลอจีเจ้าเด็ดต้องคุณป้าคนนี้เท่านั้นนะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับอันนี้จะเป็นร้านบาร์บีคิวปิ้งนะครับลูกชิ้นปิ้งนะครับนี่เลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะไปนั่งกับเพื่อนบ้านกันไหมไปเดี๋ยวเดินดวนไปเรื่อยๆนะครับค่ะ
ครับผมตอนนี้เราก็เดินไปจนสุดทางแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับอีกฝั่งนึงเดี๋ยวมาดูว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะครับค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคือคนเยอะมากนะครับตอนนี้แล้วของขายก็เยอะมากเลยนะครับรู้สึกว่าเราก็เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่มาไกลมากเลยนะใช่ไปทุกคนเดินต่อเดินต่ออย่าหยุดอันนี้ร้านอะไรอ่ะสาวน้อยตกน้ำไหนคะมีร้านนี้อันนี้เป็นร้านน้ำค่ะน้องฟิวโอ้ชัดเจนนะครับนี่เลยครับไหนมีอะไรอีกอันนี้อะไรอ่ะยอย่างเนยทอดน้ำจิ้มซีฟู้ดคืออะไรอ่ะแม่ก็หมูยอหมูยอย่างเนยอ๋อย่างเนยอ๋อยอย่างเนยเออใช่นี่หมูยออะฮะนี่แม่อันนี้จะเป็นน้ำพริกสนใจไหมที่บ้านเราเหลือไหมเหลือโอเคครับเดี๋ยวเดินดูก่อนนะค่ะอยากกินข้าวเกี๊ยบเจออะไรครับน้องฟิวข้าวเกี๊ยบว้าวนี่เรามีนี่ด้วยมะม่วงกวนเอาข้าวเกี๊ยบว้าวอันนึงค่ะห่อหนึ่งนี่นะคะข้าวเกี๊ยบว้าว30บาทร้อนๆจากเตาเลยแม่ที่เขาทำอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราแบบถึงรถไปอย่าแล้วค่อยเอ๊ะดิเอ็มอาร์มันจะกรุบ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 ใช่ไหมใช่แต่พออยู่บนรถเข็นเดี๋ยวมันก็แตกหมดแล้วไปกระเพียต้มเค็มมีเนื้อจ้าปลากระเพียต้มเค็มแล้วก็มีเป็นอันนี้ซุกี้โลกุ้งไก่หมูอันนี้กล้วยจ้าวเขาบอกว่าแม่อร่อยให้คืนเงินในเมืองมนุษย์จ้าในเมืองมนุษย์เลยอ่ะจะหาเงินไปเลี้ยงผู้ชายอายุ16อุ้ยทองที่คอก็เลี้ยงได้แล้วนะเอาหนูไปเป็นหุ้นต่วนนะไว้จ้าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นี่เลยนะพี่เซนดีมากเลยนะคุณติ้วก๋วยจั๊บหมูกรอบนะครับนี่เป็นไงฟิลชุดแดงแรงฤทธิ์นะคะวันนี้อืมค่ะโอ้ยถ้าแบบหลายหม้อมากเลยนะของเขาอ่ะใช่ครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินดวนไปเรื่อยๆนะนี่ดังก้องมากก๋วยจั๊บอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์สาวยังไม่ใช่ในเป็นผลไม้ตั้งร้านขายมากนะเนี่ยก็เราแกคุณหมอสวยที่สุดในเมืองมนุษย์ว้าวตั้งร้านขายได้ไงคุณหมอร้านเนี่ยไปค่ะทุกคนค่อยๆเดินไปเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปอีกฝั่งนึงนี่นะคะต่อมาเราเจอเป็นไอติมหล่อ1เบี้ยได้2แท่งเลยนะก็ตกแท่งละ5บาทมา2แท่งนะครับแม่เอาอะไรหนูเอาโค้กแม่เอาน้ำเขียวเอาน้ำเขียวกับโค้กค่ะแกะเบี้ยก่อนเขย่ามันมาก1เบี้ยได้2อันใช่มั้ยใช่ก็ตกแท่งละ5บาทใจพยัญชนะต้องเต้นแล้วหรือเปล่าให้เกียรติรุ่นไทยหนูด้วยหนูเป็นแม่หญิงกาลาเกอยู่คลิปลุกคลิปลุกโอ้โหหน้าเวทีมันมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปตื่นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นี่เขาใส่ชุดไทยนะตื่นอ่ะเงี้ยหนูถอดเลยหรอนี่เลยถนนที่ขายของนาคานี่อย่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะหอยฉ่ากระทะร้อนปูเบสอันนี้ว่าอัดหมูสะลงกินหมูสลงมาอย่าแม่ที่หมูสลงนะคะนี่คำใหญ่ๆจัดเข้าคำโตโต
ร้อนนะหนูรู้สึกว่ามันร้อนไม่ร้อนอ้าวกรอบอร่อยก็อุ่นๆเนาะโอเคนี่นะจ๊ะไปเราไปดูร้านต่อไปกันรสชาติเป็นไงแม่อร่อยมีหมูข้างในไงข้างนอกกรอบกรอบเส้นเนาะทานยากมากเลยนะใช่ไม่ค่อยเจอนะงานเนี้ยเพิ่งเจอก็เป็นทานยากใช่ไปกันต่อร้านสุดท้ายที่เราจะซื้อนะคะก็คือเป็นร้านข้างหน้าเลยนะคะทุกคนจะเป็นน้ำส้มเสาวรสนะคะแต่ว่าอันนี้น้องฟิวเลือกเป็นเสาวรสนะคะทุกคนใส่แก้วสามเบี้ยก็คืองบของเราในวันนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโบเบ้นี่พี่เขาต้องนั่งทีใส่แก้วให้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดูเสาวรสแบบว่าหน้าอีสุดๆทุกคนมาเดี๋ยวขอเจาะชิมก่อนเงียบโอ้รสชาติใช่ไหมจะแบบหวานๆไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนกินบุกสดชื่นท่านรักสวยรสอย่างหนึ่งคือก็คือชอบมากอร่อยมากทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่างานนี้นะเราไม่ได้ซื้ออะไรแล้วนะคะทุกคนก็คือเดินไปเดินกลับก็ได้ของประมาณนี้เลยและนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราได้นะคะในงานยอยดยิ่งฟ้าอุทยานมรดกโลกนะคะที่จังหวัดอยุธยานะคะงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24นี้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาเนี่ยก็มากันได้นะคือของวันนี้ที่เรามาใช่ไหมคือแบบได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เรานะคะมาเดินตรงโซนตลาดย้อนยุคนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะและถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลและแม่ขอต้อนรับไปก่อนค่ะบ๊ายบาย